ฟังนิทานกันแล้วครั้งหนึ่งในกรุงอิฟาฮานชายคนหนึ่งชื่อว่าอาเมเขายังไม่มีงานทำจึงได้ถูกภรรยาบังคับให้มาเป็นหมอดูที่ตลาดอาเมทนความรำคาญไม่ไหวจึงได้ยอมจำนนทำตามทั้งที่เขานั้นทำนายโชคชะตาอะไรไม่เป็นเลยวันหนึ่งมีภรรยานายพลวิ่งหน้าตาตื่นมาหาอาเมดให้ช่วยทำนายหาแหวนล้ำค่าของเธอว่าหล่นหายไปที่ไหนอาเมดไม่รู้ว่าจะบอกอะไรแต่พอเขาได้เห็นเสื้อคลุมของเธอมีรูเล็กๆทำให้มองเห็นท่อนแขนอาเมดจึงได้กระซิบบอกว่าโอ้ท่านผู้หญิงจากที่นั่งสมาธิดูแล้วผมว่าผมเห็นรูโหว่บางอย่างนะทำให้ภรรยานายพลนึกถึงได้ว่าเธอนั้นได้ถอดแหวนซ่อนไว้ที่รูกำแพงนั่นเองอาเมดจึงได้เหรียญทองคำเป็นรางวัลและข่าวนั้นก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วอาเมดได้ทำนายแม่นอย่างกับตาเห็นช่วงเวลานั้นได้เกิดเรื่องใหญ่ในพระราชวังมีโจรขโมยสมบัติหลวงไป40หีบหมอดูหลวงบอกอะไรเกี่ยวกับโจรไม่ได้เลยพระราชาจึงได้สั่งให้จับขังคุกแล้วก็เรียกอาเมดมาให้ทำนายแทนอาเมดตกใจกลัวจนแทบจะเป็นลมเขาได้เดาสุ่มๆไปว่ามีโจรทั้งหมด40คนและก็ขอเวลาจับโจร40วันพระราชาก็ตกลงถ้าเจ้าทำสำเร็จข้าจะมอบรางวัลให้เจ้าอย่างงามแต่ถ้าล้มเหลวแล้วก็เจ้าถูกขังลืมแน่อาเมดได้กลับมาอย่างเศร้าสร้อยเขาได้เอาอินทผลัมแห้งใส่โหลเอาไว้40ผลตั้งใจว่าจะกินวันละผลเพื่อนับวันเวลาถอยหลังให้รู้ว่าเหลือเวลาอยู่รอดเพียงอีกกี่วันไม่มีใครคาดคิดว่าหนึ่งในหมู่โจร นั้นเป็นคนรับใช้ของพระราชา เขาได้เล่าเรื่องของอาเมดให้หัวหน้าโจรฟังข้าไม่เชื่อหรอกว่าหมอนั่นจะยังรู้จริงๆน่ะเจ้าจงไปสืบที่บ้านมันดูสิความจริงเป็นยังไงกันแน่ฮะหัวหน้าโจรได้สั่งให้คนรับใช้ของพระราชาปีนขึ้นไปบนหลังคาบ้านของอาเมดอย่างเงียบกริบช่างเป็นช่วงเวลาที่พอดีที่อาเมดนั้นจะกินอินทผลัมแห้งพอดีนี่หนึ่งละด้วยความกังวลและหวาดกลัวผ่านให้โจรที่แอบฟังอยู่คิดว่าอาเมดพูดอย่างนี้ก็เป็นเพราะว่ารู้ว่าตนนั้นมาคนเดียวจึงได้รีบเพ่นกลับแล้วก็ไปบอกที่ประชุมโจรโดยไม่ได้ดูให้ถี่ถ้วนเสียก่อนหัวหน้าโจรได้สั่งให้โจรทั้งสองคนไปดูในคืนที่สองอาเมดก็ได้พูดขึ้นมาว่าคราวนี้ก็สองแล้วล่ะเขาได้หยิบอินทผาลัมใส่ปากโจรที่สองนั้นก็ได้แอบฟังอยู่จึงได้ปักใจเชื่อว่าอาเมดมีพลังอย่างรู้จริงๆแต่หัวหน้าโจรยังไม่เชื่อเขาจึงได้สั่งให้โจรไปที่บ้านอาเมดเพิ่มอีกวันละคนซึ่งเป็นจำนวนที่ตรงกับผลอินทผาลัมแห้งที่อาเมดนั้นนับก่อนที่จะกิน3 4 5จนกระทั่งวันที่40หัวหน้าโจรจึงมาตามไปพิสูจน์ด้วยตัวเองและได้ยินอาเมดพูดว่าคราวนี้40ครบแล้วสินะหัวหน้าโจรถึงกับตกตะลึงแล้วก็รีบพาพวกพ้องมาอ้อนวอนอาเมดไม่ให้จับตัวส่งพระราชาอาเมดผู้สิ้นหวังแปลกประหลาดใจและงุนงงจนพูดอะไรไม่ถูกแต่ด้วยไหวพริบเขาจึงได้แซงวางท่าราวกับรู้ทุกเรื่องและก็รู้ทุกอย่างแล้วดีนะพวกเจ้ามามอบตัวก่อนไม่งั้นพรุ่งนี้พวกเจ้าไม่รอดแน่ๆแต่ถ้าไม่อยากถูกจับแล้วก็พวกเจ้าจงคืนสมบัติมาให้หมดพวกโจรก็ได้รับปากแล้วก็รีบขนสมบัติ40หีบกลับไปคืนที่เดิมในทันทีวันรุ่งขึ้นอาเมดให้พระราชาเลือกว่าจะเอาตัวโจรหรือว่าจะเอาสมบัติคืนพระราชาก็ได้เลือกเอาสมบัติอาเมดจึงทำท่าร่ายมนต์โอมวิเศษวิสีพรดีพรเลิศตะลึงพึงเพลิดสมบัติจงคืนกลับมาเวลาเดียวกันนั้นทหารก็ได้มารายงานพระราชาว่าสมบัติทั้ง40หีบนั้นได้กลับคืนมาอยู่ที่เดิมแล้วพระราชาจึงได้มอบรางวัลให้กับอาเมดขอให้เขามาเป็นหมอดูหลวงแต่อาเมดนั้นก็ได้ปฏิเสธข้าพระองค์ใช้พลังทั้งหมดไปในการค้นหาสมบัติครั้งนี้แล้ว
คงจะกลับมาเป็นหมอดูให้อีกไม่ได้แล้วพะยะค่ะอาเมธจึงได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยและอยู่อย่างมีความสุขไม่ต้องสุ่มเดาทำนายโชคชะตาให้ใครต่อใครอีกเลย